วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทําเค้กกับหม้อแกงกับกระทะวันนี้เรามาชวนทํานมข้นจืดค่ะซึ่งส่วนมากจะอยู่ในส่วนผสมหลักๆของเค้กนะคะรวมถึงขนมปังนะคะซึ่งหลายๆคนเจอปัญหานะคะในบางครั้งนะคะไม่ได้หาซื้อติดบ้านไว้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาใช้นมโรงเรียนในการทําค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะนมสดนะคะรสจืดเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจะใช้ได้ดีสําหรับคนที่มีนมโรงเรียนเยอะนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาว่าเอ้ยนมข้นจืดเราไม่ได้ซื้อมาอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราจะใช้นะคะนมสดรสจืดนะคะ7/8ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยจ้าอย่างหนึ่งค่ะนะคะเราก็จะใช้นมผงนะคะวันนี้เราก็จะใช้ Lisbeth Milk นะคะซึ่งมีราคาไม่แพงนะเราจะใช้นมผงนะคะอยู่ที่1/8ถ้วยตวงค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแค่นี้เราก็จะได้นมข้นจืดแบบง่ายๆกันแล้วนะคะกรณีที่เพื่อนๆนะคะไม่มีจริงๆนะแล้วก็มีอยู่แค่2สิ่งนี้นะคะในบ้านนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เก็บนมข้นจืดนี้ไว้นะคะใส่นะคะกระปุกไว้นะคะเวลาเราจะใช้เราก็เอามาใช้นะคะในส่วนผสมนะคะที่มีอยู่ในเค้กนะคะรวมถึงนะคะขนมปังต่างๆได้คนนะคะให้ไม่เป็นเม็ดเลยเนาะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็กลายมาเป็นอย่างนี้แล้วไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเทเก็บไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้เลยแค่นี้เราก็ได้นมข้นจืดทําเองแบบง่ายๆกันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ